หนังสือประธานาธิบดีลินดันจอห์นสันโดยบูตมูนี่ให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่18ประเทศเอเมริกาและทั้งโลกพากันถามว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีแบบไหนกันนี่คำตอบสุดท้ายจะได้เขียนขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์ในอนาคตแต่คนนับล้านที่ไม่อาจรอคำพิพากษาของประวัติศาสตร์ได้ก็พา,ากันกระวนกระวายค้นหาสัญ,ญลักษณ์และลางต่าง ทั้งนี้เพราะคนคนนี้เป็นอย่างไรและคนคนนี้ทำอะไรจะกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตัวของเขาเหล่านั้นได้ในหลายต่อหลายทางด้วยกันในการติดตามศึกษานี้ประชาชนทั้งหลายก็หันไปพึ่งหนังสือพิมพ์และวารสารบทความเห็นทางวิทยุและโทรทัศน์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานด้วยและมิตรสหายที่เติบโตมาพร้อมกับเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างเหลือเกินเพื่อสนองความต้องการอย่างกระทันหันและรีบด่วน ที่จะได้ทราบเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนใหม่แท่นพิมพ์และเคลื่อนอากาศก็ได้ถ่ายเทมวลข้อสนเทศพร้อมทั้งข้อสนเทศผิดๆบางข้อด้วยให้เข้าหูผ่านตาและเข้าสู่จิตใจของชาวอเมริกันข่าวสารบางชิ้นไร้าสาระบางส่วนไม่สู้จะได้เรื่องเท่าใดนักแต่ส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จจริงสำคัญและเข้าถึงจุดทีเดียวแต่ทั้งหมดก็ได้รับความใส่ใจอย่างเหลือล้นเพราะความกระหายอยากรู้อย,รอยากเห็นของประชาชน ลักษณะภาพที่ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจอร์นสันทำให้ความวิตกเหือดหายลงความเข้มแข็งของระบอบการปกครองอเมริกันได้มีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งและได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ดีอีกทั้งประเทศทราบดีว่าตนเป็นหนี้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อคร,ริสตศักราช1960ในการที่ได้ยืนกราน ว่าผู้สมควรจะได้รับตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นจะต้องมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีได้อย่างเต็มที่จอห์นเอฟเคนเนดีได้ยืนกรานไว้เช่นนั้นและด้วยเหตุนี้แม้ว่าท่านจะถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วท่านก็เป็นผู้ได้ให้คุณประโยชน์แก่ประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาไว้เพราะคำยืนกรานของท่านนี่แหละ ประชาชนจึงยังคงมีประธานาธิบดีที่สามารถจะก้าวไปได้ด้วยความสุขุมและความกล้าหาญเพื่อส่งเสริมฐานะของสหรัฐในโลกและที่จะปฏิบัติการด้วยความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ชาวอเมริกันบางส่วนต้องถูกกดอยู่เบื้องล่างและที่จะทำงานด้วยสายตาอันไกลและกำลังที่จะคาดการไว้ล่วงหน้าในปัญหาที่ยังไม่ปรากฏขึ้นเหนือขอบฟ้า ประชากรสหรัฐมีประธานาธิบดีที่ได้เคยกล่าวถึงความเชื่อมั่นของข้าพเจ้าในปีคร,ริสตศักราช1959ไว้ดังต่อไปนี้ประการแรกข้าพเจ้าเชื่อว่าภายใต้ระบบของเราชาวอเมริกันทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างจะพูดและมีสิทธิที่จะได้รับฟังด้วยประการที่สองข้าพเจ้าเชื่อว่ามีคำตอบของชาติ มีอยู่เสมอสำหรับแต่ละปัญหาของชาติและโดยที่เชื่อดังนี้ข้าพเจ้าจึงไม่เชื่อว่าปัญหาทุกปัญหาจำต้องมีสองแง่ประการที่สามข้าพเจ้าถือว่าความสำเร็จในการใช้ทรัพยากรของเราอย่างเต็มความสามารถทั้งในด้านวัตถุและกำลังคนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในนโยบายของรัฐบาลทัดจากการคุ้มครองสิทธิทั้ทงหลายที่เราถือว่าจะโอนให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ ประการที่สข้าพเจ้าถือว่าการสิ้นเปลืองเป็นศัตรูของสังคมเราอย่งไม่มีที่สิ้นสุดและการป้องกันการสิ้นเปลืองทั้งของทรัพยากรของชีวิตและของโอกาสเป็นภาระรับผิดชอบรีบด่วนมากของรัฐบาลเราการกําจัดความสิ้นเปลืองนี้เป็นข้อผูกพันอยู่เสมอของรัฐบาลทุกระดับที่จะไม่สร้างความสิ้นเปลืองเสียเองโดยรีดคั้นเอาผลได้ที่เกิดขึ้นจากโอกาสใหม่ๆมาเสียจากประชากร ด้วยการใช้ใจ่ายเกินงบประมาณหรือการเก็บภาษีชาวอเมริกันมีประธานาธิบดีผู้มีสามัญสำนึกมีความกล้าและไหวพริบเป็นผู้อุทิศตนอย่างแท้จริงและให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าเป็นผู้ที่กรอบด้วยสมรรถภาพในการทำให้งานได้เป็นผลสำเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศอันเป็นที่รักของท่านอวสานซึ่งเป็นการเริ่มต้นวงเล็บลเปิด คำปราศัยของประธานาธิบดีลินดันบีจอห์นสันในสภาคองเกรสสหรัฐเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2506วงเล็ปิดท่านประธานสภาผู้แทนท่านประธานวุฒธธิสภาท่านสมาชิกสภาผู้แทนและวุฒธธิสภาและเพื่อนชาวอเมริกันทั้งหลายข้าพเจ้ายินดีที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นการช่วยให้ท่านประธานาธิบดีเคนเนดีมีชีวิตอยู่ และข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องมายืนอยู่ในณที่นี้ประมุขผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคข,ของเราได้ถึงแก่กรรมไปแล้วด้วยการกระทําอันเลวร้ายที่สุดในยุคข,ของเราในปัจจุบันนี้จอห์นฟิชเชอร์เรนเคนเนดียังเหลืออยู่ก็แต่วาจาอันเป็นอมตะและผลงานที่ท่านได้ทิ้งไว้เบื้องหลังท่านยังคงอยู่ในจิตใจและความทรงจําของมนุษยชาติท่านยังคงอยู่ในดวงใจของเพื่อนร่วมชาติของท่านไม่มีถ้อยคําอันใด ที่เพียงพอจะแสดงถึงความเศร้าเสียใจในการสูญเสียของเราได้ไม่มีถ้อยคำอันใดที่หนักแน่นพอที่จะแสดงถึงความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของเราที่จะเสริมส่งการรุษหน้าของอเมริกาซึ่งท่านเป็นผู้เริ่มต้นไว้ให้ดำเนินต่อไปความฝันที่จะพิชิตความกว้างไพศาลของอาวากาศ ความฝันที่จะได้ร่วมพันธมิตรกับผู้ที่อยู่คนละฝากงฝั่งแอตแลนติกและแปซิฟิกความฝันในเรื่องหน่วยสันติภาพในประเทศที่กำลังพัฒนาความฝันเรื่องการศึกษาสำหรับบุตรหลานของเราความฝันเรื่องงานอาชีพที่จะมีให้พอแก่ผู้ที่ต้องการและกำลังแสวงหาความฝันที่จะช่วยเหลือบุคคลชาราของเราความฝันเรื่องการปราบโรคภัยไข้เจ็บทางประสาทและเหนือสิ่งอื่นใด ความฝันในเรื่องสิทธิทเสมอภาคสำหรับชาวอเมริกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนเชื้อชาติใดผิวใดเหล่านี้ตลอดจนความฝันของชาวอเมริกันอื่นๆนั้นประธานาธิบดีเคนเนดีได้เป็นผู้มองการไกลและได้มุ่งหน้าพยายามบำเพ็ญกรณียกิจด้วยการอุทิศต,ตนเสียสลายอย่างเข้มแข็งหนบัดนี้ความคิดและอุดมคติซึ่งท่านได้วางไว้นั้นจะต้องปฏิบัติให้ได้ผล ด้วยการนำของจอห์นเคนเนดีสหรัฐได้แสดงให้ประจักษ์ว่ามีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและปรารถนาในสันติภาพและมีความอดทนพอที่จะเสี่ยงต่อการสงครามเราได้พิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ว่าเราเป็นมิตรที่ดีและวางใจได้ของผู้ที่ปรารถนาในสันติภาพและเสรีภาพ เราได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถจะเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามสำหรับผู้ที่ขัดขวางวิถีทางที่จะนำไปสู่สันติภาพและผู้ที่คุกคามจะนำเราและพันธมิตรของเราเข้าไปสู่ใต้แอกแห่งทรราชสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีอยู่นับตั้งแต่เวียดนามใต้ไปจนถึงเบอร์ลินตะวันตกเราจะพยายามเสริมสร้างสันติภาพโดยไม่หยุดยั้งหาทางทำความตกลงกันในด้านต่างๆ แม้แต่กับผู้ที่มีความเห็นขัดแย้งกับเราและด้วยใจกว้างขวางและซื่อสัตย์กับผู้ที่มีอุดมคติอย่างเดียวกับเราในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคในยามสงบไม่มีผู้ใดเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้และในการสงครามไม่มีฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะเราต้องตระหนักในพันธะที่จะต้องเสริมกำลังของชาติไว้ให้มั่นคงแข็งแรงพร้อมกันนั้นก็ต้องมีความเหนียวรั้งช่งใจทางด้านหนึ่งเราต้องเตรียมพร้อมไว้ส่วนอีกด้านหนึ่ง เราต้องสามารถรเผชิญหน้าได้กับการใช้กำลังและพร้อมกันนั้นก็ต้องพยายามหาทางให้มีการจำกัดกำลังกันเราต้องพร้อมที่จะป้องกันผลประโยชน์ของชาติและพร้อมที่จะเจรจาหาทางตกลงเพื่อประโยชน์อันร่วมกันด้วยนี่แหละเป็นวิถีทางที่เราจะต้องดำเนินต่อไปสำหรับผู้ที่ทดสอบความกล้าหาญของเราจะได้พบแต่ความแกล่งกล้าวและสำหรับผู้ที่ปรารถนามิตรภาพจากเรา ก็จะได้พบกับความซื่อสัตย์สุจริตและเราขอแสดงให้ประจักษ์อีกครั้งว่าผู้ที่มีกำลังอันแข็งแรงนั้นย่อมสามารถที่จะใช้กำลังเพื่อรักษาความเที่ยงธรรมได้และผู้ที่มีความเที่ยงธรรมก็ย่อมจะต้องมีความเข้มแข็งที่จะรักษาคุ้มครองความเที่ยงธรรมนั้นไว้ขอให้ทุกคนทราบว่าเราจะไม่ใช้อภิสิทธิ์หรือประหัตประหารใครแต่เราจะดำเนินการต่อสู้กับความยากจนความทุกข์ยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บ การขาดการศึกษาในประเทศต่างๆและในประเทศเราต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งเราจะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนทุกคนของชาติไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายใดกลุ่มใดแต่จะรับใช้ชาวอเมริกันทุกคนบุคคลเหล่านี้แหละคือสหรัฐอเมริกาทุกคนสามารถีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีวัตถุประสงค์ร่วมกันความเป็นปึกแผ่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเราชาวอเมริกันนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการที่มีความคิดเห็นตรงกันเป็นเอกฉันเสมอไปเราอาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันบ้างแต่ทว่าบัดนี้เช่นเดียวกับในอดีตจากความเห็นที่ขัดแย้งกันนั่นเองเรากลับได้ซึ่งพลังอันมั่นคงไม่ใช่ความอ่อนแอเราได้มาซึ่งความฉลาดรอบคอบไม่ใช่ความสิ้นหวัง ในฐานะที่เป็นทั้งประชาชนและเป็นรัฐบาลเราสามารถจะรวมกันได้ในโครงการอันหนึ่งคือโครงการซึ่งมีความฉลาดรอบคอบความยุติธรรมความรุ่งโรจน์และการสร้างสรรคเป็นเวลา32ปีมาแล้วที่แคปิตอลฮิลนั้นเป็นบ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมกับท่านทั้งหลายในยามที่น่ามีความภาคภูมิใจคือภาคภูมิใจในความสามารถของสภาของเกรสสหรัฐ ที่อาจเผชิญวิกฤตการใดๆได้เสมอและได้นำเอาความเห็นขัดแย้งของเราไปกลั่นกรองและจัดวางโครงการอันมั่นคงให้ชาติดำเนินการต่อไปได้กระสุนของคนร้ายทำให้ข้าพเจ้าต้องรับภาระในตำแหน่งประธานาธิบดีข้าพเจ้ามาอยู่ในที่นี้วันนี้เพื่อถแถลงว่าข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่สามารถจะรับภาระอันนี้ได้เพียงคนเดียวข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนชาวอเมริกันทุกคนและทั่วทั้งอเมริกาประเทศชาติได้ประสบกับความวิปรโยคลึกซึ้งมาแล้วและในวาระแห่งวิกฤตการณ์นี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งของท่านและข้าพเจ้าและรัฐบาลแห่งสหรัฐเช่นกันที่จะต้องขจัดปัดเป่าความลังเลความสงสัยและความล่าช้า เพื่อแสดงว่าเรามีความสามารถที่จะดำเนินการใดๆได้ด้วยการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแม้ว่าเราจะต้องสูญเสียผู้นำของเราลงไปก็มิได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทว่ากลับมีกําลังอันมั่นคงซึ่งทำให้เราสามารถปฏิบัติการใดๆได,ได้และปฏิบัติในปัจจุบันทันทีด้วยจากห้องถงของรัฐบาลที่ได้รับเลือกจากราษฎรน,นี้ขอให้โลกจงได้ประจักษ์และจะได้เข้าใจผิดข้าพเจ้าขอรับรองว่า รัฐบาลนี้จะสนับสนุนสหประชาชาติอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงและจะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เรามีอยู่กับพันธมิตรของเราอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเด็ดเดี่ยวเราจะบำรุงรักษากำลังทหารของเราไว้ไม่ให้เป็นที่สองรองใครเราจะรักษาเสถียรภาพของเงินดอนลลาร์ขยายการค้าของเรากับต่างประเทศส่งเสริมโครงการช่วยเหลือร่วมมือกับประเทศต่างๆในอาเซียนและแอฟริกาและพันธมิตรของเราในลาตินอเมริกา เมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2504จอห์นเอฟเคนเนดีแถลงแก่เพื่อนร่วมชาติของท่านว่างานของชาติของเราไม่อาจจะทำให้สำเร็จได้ภายใน1,000วันหรือในชั่วชีวิตของคณะบริหารชุดนี้หรือบางทีอาจจะเป็นในชั่วชีวิตของเราเองด้วยแต่ขอให้เราได้เริ่มต้นหนบัดนี้เถิดวันนี้และในวาระแห่งความตั้งใจใหม่นี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอก่าวแก่ชาวอเมริกันของข้าพเจ้าว่าขอให้เราได้ดำเนินงานกันสืบต่อไปเถิดนี่เป็นภารกิจของเราอย่าได้ลังเลใจอย่าหยุดยั้งหรือถอยหลังเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามแนวทางที่เราอาจจะบรรลุถึงโชคชะตาซึ่งประวัติศาสตร์ได้กำหนดไว้ให้เราแล้วภารกิจของเราที่ด่วนที่สุดอยู่นัที่แคปิตอลฮิลนี้ ประการแรกไม่มีคำสรรเสริญใดๆจะเป็นเกียรติและเป็นทีร่ระลึกแก่ประธานาธิบดีเคนเนดี Kennedy ยิ่งไปกว่าการผ่านรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิประชาชนซึ่งตัวท่านได้ต่อสู้มาเป็นเวลานานให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้เราได้พูดกันมานานนักหนาแล้วในเรื่องสิทธิเสมอภาคเราได้พูดกันมาแล้วถึงหนึ่งร้อยปีหรือกว่านั้นบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจารึกเรื่องนี้ไว้ในบทต่อไปของประวัติศาสตร์ และจารึกไว้ในตัวบทกฎหมายข้าพเจ้าขอเรียกร้องอีกครั้งดังที่ข้าพเจ้าเคยเรียกร้องมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2500และพุทธศักราช2503เพื่อขอให้ใช้กฎหมายว่าด้วยสิทธิประชาชนเพื่อเราจะได้ขจัดเสียซึ่งการแบ่งชั้นวรณนะและการกดขี่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือผิวให้หมดสิ้นไปเสียจากประเทศนี้ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำลังอันมั่นคงเข้มแข็งแก่ประเทศ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศประการที่สองไม่มีการกระทำใดๆที่จะเหมาะสมยิ่งไปกว่าการดำเนินการตามประธานาธิบดีเคนเนดีผ่านรัฐบัญญัติไว้ด้วยภาษีอากรซึ่งท่านได้ต่อสู้มาเป็นเวลาตลอดปีนี้รัฐบัญญัตินี้ได้ร่างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศเพื่อรายได้ของรัฐบาลและเป็นหลักประกันมิให้เกิดการชะง,งักงันทางด้านเศรษฐกิจ รัฐมันตรีนี้ถ้าผ่านไปโดยไม่มีการล่าช้าแล้วก็หมายความว่าผู้ที่กําลังประกอบการอาชีพต่างๆอยู่ในขณะนี้จะได้รับประโยชน์ยิ่งทำให้มีงานอาชีพเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ไร้างานและเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของเรากล่าวสั้นๆเรื่องนี้ไม่ควรจะให้ล่าช้านอกจากนั้น สมควรที่จะดำเนินการโดยเร็วในด้านรัฐธรรมยัติการศึกษาที่ยังค้างค้างอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้แสงสว่างทางการศึกษาแก่ทุกบ้านและทุกหมู่บ้านในอเมริกา นอกจากนั้นก็มีการส่งเสริมงานอาชีพของเยาวชนตลอดจนรัฐบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งแสดงว่าเราไม่ได้เพิกถอนจากหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในซีโกโลกภาคนี้หรือทั่วโลกและไม่ได้ลบล้างเสียซึ่งความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการต่างประเทศของเรารวมทั้งขอให้ดำเนินการในเรื่องรัฐบัญญัติงบประมาณที่ยังค้างค้างอยู่ด้วย การดำเนินงานด้วยเจตนารมณ์ใหม่นี้สภาของเกรทมั่นใจได้ว่าจะต้องได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอรับรองว่าค่าใช้ใจ่ายในรัฐบาลของท่านจะได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและในลักษณะประหยัดที่สุดข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารัฐบาลจะได้รับประโยชน์เท่ากับที่ได้จ่ายไปอย่างเต็มค่ารัฐบาลจะเป็นตัวอย่างของความรอบคอบ ที่ท้วนตามหลักเศรษฐกิจ,ธธจทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก้ไขการขาดแคลนหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เรามีอยู่แต่เราจะทำทั้งสองประการในฐานะที่ได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในสภาทั้งสองของสภาของเกรซมาเป็นเวลานานข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีความเคารพในเรื่องนี้อยู่เสมอ จะลึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้งข้าพเจ้าเชื่อมั่นในสมรรถภาพและความสามารถของสภาของเกรสแม้ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอันเป็นลักษณะของประเทศเราก็ตามแต่ก็เชื่อว่าสภาของเกรสคงจะดำเนินการด้วยความเฉลียวฉลาดร,รอบคอบด้วยความเข้มแข็งและโดยรวดเ,เร็วในเมื่อมีความจำเป็นซึ่งบัดนี้ก็มีความจำเป็นเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าจึงขอให้สภาของเกรส ได้ช่วยเหลือในเรื่องนี้เราได้มาพบกันณนที่นี้ระหว่างที่มีความเศร้าสลดแต่ก็ขอให้เราได้พบกันด้วยความเข้มแข็งที่ได้รื้อฟื้นขึ้นใหม่ด้วยการอุทิศตนเสียสละมุ่งมั่นกันใหม่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนและด้วยความเข้าใจซึ่งกันและก,กันมรณกรรมของจอห์นเคนเนดีได้เรียกร้องให้อเมริกาต้องก้าวต่อไปข้างหน้าตามที่ท่านได้พยายามมาตลอดชีวิตของท่านถึงเวลาแล้ว ที่ชาวอเมริกันทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกๆพรรคการเมืองจะต้องมีความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันขอให้เราเลิกล้มความคิดที่คลั่งไคล้เรื่องซ้ายสุดและขวาสุดกันเสียลาเว้นเสียจากการเผยแพร่ความขมขื่นและความดื้อรั้นเว้นเสียจากการท้าทายกฎหมายบ้านเมืองและอย่าได้เห็นดีด้วยกับผู้ที่ฉีดยาพิษร้ายเข้าไปในสายโลหิตของชาติข้าพเจ้ามีความหวังอย่างลึกซึ้งว่า เหตุวิปโยคและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในระหว่างวันอนนาสยดสยองเหล่านี้คงจะช่วยให้เราได้มีความผูกพันกันแน่นแฟ้นในมิตรภาพใหม่ช่วยให้เราได้เป็นคนคนเดียวกันในยามเศร้าสลดขอให้เราทุกคนตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจอห์นฟิชเชอร์นเคนเนดี มิได้ดำรงชีวิตอยู่หรือสูญเสียชีวิตไปแล้วโดยหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยในวันก่อนที่จะถึงวันขอบคุณพระผู้เป็นเจ้านี้ระหว่างที่เราได้ชุมนุมกันเพื่อขอประทานพรจากพระองค์และขอบพระคุณแก่พระองค์นั้นขอให้เราได้ร่วมกันมรล,ลึกถึงวัจนะที่อมะตะและเราทราบกันดีอยู่แล้วที่ว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงช่วยคุ้มครองอเมริกา และประสิทธิ์ประสาทคุณงามความดีให้ด้วยความรักแบบพราดอนภาพจากฝากสมุดหนึ่งถึงอีกฝากสมุดหนึ่งนั้นด้วยเทิน